ครบสอบทุกข่าวนายเพียรพัฒน์มั่งคั่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาคว้ารางวัลกินรีทองคำสหเครือข่ายวัฒนธรรมแห่งชาติจัดงานประธานประกาศเกียรติบัตรวิทยาฐานะและโลกเกียรติคุณรางวัลกินรีทองคำประจำปี2565และหนึ่งในบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลได้แก่นายเพียรพัฒน์มั่งคั่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาเข้ารับรางวัลกินรีทองคำสาขาองค์กรสาธารณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กรุงเทพผมนายพีรพัฒน์มั่งคั่งนะครับผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพานะครับผมการรับรางวัลในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการพิจารณานะครับที่ได้เห็นคุณค่าคนทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับในสาขาองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับมหาวิทยาลัยบูรพาเราเนี่ยนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเองท่านอธิการบดีเองเนี่ยก็ได้ความสำคัญกับชุมชนนะครับแล้วก็ท้องถิ่นนะครับที่ผ่านมาเองเนี่ยเราทำงานเบื้องหลังหลายชิ้นนะครับแล้วก็ได้รับการพิจารณานะครับในการยกย่องหลายรางวัลด้วยกันนะครับในปีนี้นะครับก็เป็นปีนึงที่เรามีส่วนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนเพื่อการบริจาคให้กับชาวเขานะครับทางภาคเหนือนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของการสาธารณประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะครับหรือแม้กระทั่งการจัดตั้งกองทุนเพื่อคนพิการนะครับหลายๆกิจกรรมเนี่ยเราทำงานเบื้องหลังโดยที่ไม่ได้ทำ PR นะครับแต่คณะกรรมการชุดนี้ก็พิจารณานะครับให้องค์กรของเราเนี่ยคือสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่ารางวัลไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับแต่สิ่งที่เราได้ในวันนี้คือการที่สังคมให้คุณค่าเรานะครับเราเชื่อว่าการทำงานของเราเนี่ยจะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานให้กับผู้บริหารและบุคลากรของเราทุกคนนะครับขอบพระคุณครับโดยส่วนตัวนะครับก็ต้องรู้สึกดีใจนะครับเพราะเนื่องจากว่าหลายโครงการเนี่ยเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์นะครับไม่ได้ออกสื่อนะครับเพราะเห็นว่าเป็นการทำงานเพื่อเบื้องหลังนะครับที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆครั้งเองเนี่ยเราทำงานต่างๆเราไม่ได้เน้น PR เน้นเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณที่กรรมการได้เห็นคุณค่าคนทำงานนะครับจนส่งผลให้ผู้บริหารบุคลากรของเราเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นในการที่จะทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมจริงๆครับผมและรางวัลถ้าเป็นสาขานี้นะครับเป็นสาขาครั้งแรกนะครับผมที่ในนามขององค์กรนะครับก็ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการนะครับที่เล็งเห็นทั้งบุคคลและองค์กรเนี่ยมีส่วนในการที่จะสนับสนุนสังคมนะครับเพราะเราเชื่อว่าปรัชญาในการทำงานของเราเนี่ยเราเชื่อว่าองค์กรที่ดีก็คือทุกคนต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์นะครับทำตัวให้เป็นส่วนรวมนะครับก็คือทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมมากที่สุดนะครับแล้วเราเองก็มีวัฒนธรรมขององค์กรเองเนี่ยส่งเสริมวัฒนธรรมการให้นะครับคือให้สิ่งดีๆกับสังคมนะครับเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราให้สิ่งดีกับสังคมเนี่ยในวันหนึ่งสังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของการรับรางวัลที่นี้ส่วนหนึ่งก็มาจากบุคลากรกับผู้บริหารเนี่ยมีส่วนในการที่สนับสนุนนโยบายตรงนี้ด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานเบื้องหลังนะครับในงานสาธารณประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยทำงานอย่างตั้งใจนะครับแล้วก็ไม่ได้หวังรางวัลนะครับเราหวังอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือให้สังคมเนี่ยมันน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็คนที่ลำบากเนี่ยได้รับการช่วยเหลือมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเราใช้ทักษะของเราในการที่ส่งเสริมคนให้มีอาชีพมากขึ้นเนี่ยผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานเหล่านี้นะครับและเชื่อว่าไม่ว่าเราจะได้รับรางวัลหรือไม่รับรางวัลก็ตามเนี่ยการทำงานของเราก็ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปนะครับก็ต้องขอบพระคุณครับเมตานิวครบสอบทุกข่าว